ระบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างตามข้อ16แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงพุทธศักราช2549เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการเข้าสู่ระบบให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่องที่กำหนดไว้และทำการเลือกสถานะในที่นี้เราจะเลือกสถานะเป็นสถานประกอบกิจการเมื่อกรอกชื่อในช่องชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและเลือกสถานะเรียบร้อยแล้วทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจอรายการทั้งหมด8ระบบให้ทำการเลือกระบบและการรายงานที่ต้องการในคู่มือการใช้งานนี้จะทำการสาธิตการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างให้ทำการเลือกรายการระบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามตัวอย่างเมื่อเลือกระบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการแล้วระบบจะแสดงรายการที่จะรายงานที่หน้าจอนี้สามารถทำการบันทึกรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างรวมทั้งสามารถดูประวัติการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างที่เคยรายงานไปแล้วได้เมื่อต้องการบันทึกรายงานให้ทำการคลิกเลือกที่บันทึกรายงานหลังจากที่ได้ทำการคลิกเลือกที่ปุ่มบันทึกรายงานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างเพื่อให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปซึ่งในคู่มือการใช้ระบบงานชุดนี้ข้อมูลที่ใช้กรอกเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้นคำชี้แจงในการบันทึกข้อมูลเพื่อการรายงานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้าไม่มีข้อมูลไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถระบุข้อมูลได้ให้ระบุคำว่าไม่มีในช่องข้อมูลในแบบรายงานส่วนแรกทางด้านขวามือระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันซึ่งหมายถึงวันที่ส่งแบบรายงานข้อ 1. ทำการกรอกข้อมูลชื่อและตำแหน่งของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนโดยทำการเลือกคำนำหน้าก่อนตัวอย่างเช่นนายสวงสรรค์บุญมากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการข้อ 2. รายละเอียดของสถานประกอบกิจการระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการของผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลของสถานประกอบกิจการให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไปข้อที่3ชื่อหน่วยงานที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ให้ทำการกรอกข้อมูลชื่อหน่วยงานที่ตรวจวัดและวิเคราะห์และระบุเลขที่หมู่ที่ซอยถนนในกรณีที่ไม่มีข้อมูล
หรือไม่สามารถระบุได้ให้กรอกข้อมูลว่าไม่มีตัวอย่างเช่นบริษัทสิ่งแวดล้อมจำกัดเลขที่10หมู่ที่ไม่มีซอยไม่มีถนนพหลโยธินลำดับถัดไปในส่วนของรายละเอียดพื้นที่ให้ใส่รายละเอียดของแขวงตำบลเขตอำเภอหรือจังหวัดโดยสามารถใส่เป็นบางส่วนหรือเต็มก็ได้ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนแขวงเขตจังหวัดให้เลือกเมื่อเลือกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในช่องแขวงเขตจังหวัดให้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นให้ทำการพิมพ์ข้อมูลในช่องรายละเอียดพื้นที่คำว่าพญาไทระบบจะแสดงข้อมูลที่เหลือให้ทำการเลือกโดยจะเลือกข้อมูลจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตพญาไทระบบจะทำการใส่ข้อมูลในช่องข้อมูลต่างๆให้โดยอัตโนมัติจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลโทรศัพท์ตัวอย่างเช่น022791235ข้อ4จำนวนพื้นที่ต่อบริเวณที่ตรวจวัดให้กรอกจำนวนจุดต่อบริเวณซึ่งเป็นจำนวนจุดที่ตรวจวัดในบริเวณสถานที่ทำงานของพนักงานตัวอย่างเช่น5จุดต่อ1บริเวณข้อ5ผลการตรวจวัดและประเมินผลระดับความเข้มของแสงสว่างที่มีผลการตรวจวัดต่ำกว่ามาตรฐานให้ทำการเพิ่มผลการตรวจวัดและประเมินผลความเข้มของแสงสว่างที่มีผลการตรวจวัดต่ำกว่ามาตรฐานโดยทำการกดปุ่มเพิ่มผลการตรวจระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มผลการตรวจวัดและประเมินผลความเข้มของแสงสว่างให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังตัวอย่างต่อไปนี้พื้นที่บริเวณที่ตรวจวัดตัวอย่างเช่นห้องควบคุมแผนกหลอมโลหะจำนวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น5คนวันที่ตรวจวัดทำการบันทึกวันที่ตรวจวัดโดยปฏิทินเวลาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้กดที่รูปปฏิทินจะปรากฏปฏิทินเวลาให้ทำการเลือกวันที่ได้ทำการตรวจวัดทำการเลือกเดือนโดยกดที่ปุ่มเครื่องหมายด้านซ้ายและขวาจนกว่าจะได้เดือนที่ต้องการแล้วทำการเลือกปีพุทธศักราชและวันที่ตามลำดับส่วนด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของวันที่ปัจจุบันตัวอย่างจะบันทึกวันที่ตรวจวัดเช่น11ตุลาคม2550ช่วงเวลาที่ตรวจวัดตัวอย่างเช่น8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นใช้เครื่องวัดแสงยี่ห้อ Lux Meter ซึ่งได้มาตรฐาน CIE 1931และเป็นการหาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างจากการวัดค่าทุกๆ4ตารางเมตรค่าความเข้มของแสงสว่างที่วัดได้ตัวอย่างเช่น250ลักเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกหรือยกเลิกการบันทึกได้โดยกดที่ปุ่มบันทึกหรือยกเลิกในคู่มือการใช้งานระบบนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นการบันทึก